่วนผสมของหลินจือซันเนี่ยนะคะเป็นส่วนผสมที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรมนะคะไม่มีสารเจือปนมาจากธรรมชาติแท้ๆบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะการที่คนเราได้ทานอะไรที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันย่อมดีต่อสุขภาพแน่นอนอย่างที่เคยออกรายการคราวที่แล้วเนี่ยก็จะมีคุณแม่คนหนึ่งนะคะเขาก็เฉียดตายมาแล้ววันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงก็เป็นมาประมาณ5ปีค่ะก็อาการเริ่มแรกก็จะประมาณเวียนหัวมึนหัวก็มีอยู่ครั้งนึงอะค่ะก็เวียนหัวแล้วก็วูบในห้องน้ำเลยโอ้โหอันตรายมากจริงๆเลยนะก็วันนั้นลูกชายอยู่บ้านก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลทันก็พอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็จับวัดความดันเลยปรากฏว่าความดัน160 100ค่ะ160 100เลยใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นขนาดนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยหรือเราเป็นอัมพาตต้องนอนเป็นผักอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นภาระให้ลูกหลานนะคะมีเพื่อนบ้านคนนึงก็แนะนำว่าลองไปหาส่วนผสมอะไรที่มีหลินจือเห็ดหลินจือมาทานดูสิก็เลยหาข้อมูลค่ะก็เลยมาเจอSOM หลินจือซันนี่แหละค่ะก็ทานมาตลอดวันนี้นะคะมีคลิปจากผู้เชี่ยวชาญจะมาพูดถึงสรรพคุณของเห็ดหลินจือออร์แกนิกแล้วก็ตังถังเช่าให้ฟังกันนะคะไปฟังพร้อมๆกันค่ะทั่วโลกมีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถึง 1,000 ล้านคนเลยทีเดียวคิดเป็นสาเหตุการตายที่สูงถึง 12.8% จากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าตลอด5ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านคนเป็น 5.5 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแนวทางที่ใช้ดูแลตัวเองในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงในปัจจุบันนี้ที่นิยมกันมากก็น่าจะเป็นการเลือกรับประทานเห็ดลินจือเนื่องจากมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดทำให้ระบบไหลเวียนในเลือดดีขึ้นซึ่งส่งผลให้ความดันโลหิตอยู่ในสภาวะปกตินั่นเองค่ะและสมุนไพรธรรมชาติที่น่าสนใจอีกตัวนึงเนื่องจากได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนได้แก่ตังถังเช่าเพราะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตมีเห็ดอีก3ชนิดทางการแพทย์ก็จะช่วยเสริมกันคือเห็ดไมตะเกะเห็ดชิตะเกะและเห็ดยามาบุชิตะเกะซึ่งเห็ดทั้ง3ชนิดนี้มีการวิจัยทางการแพทย์แล้วพบว่าช่วยป้องกันการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดลดไขมันและคอเลสเตอรอลรวมถึงควบคุมระบบไหลเวียนเลือดควบคุมความดันโลหิตรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนในหลอดเลือดด้วยค่ะผสานกับนวัตกรรมสารสกัดเบต้ากลูแคนที่ได้รับรองงานวิจัยทั่วโลกพบว่าสามารถปรับระดับสมดุลน้ำตาลในเลือดช่วยควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายซึ่งหากเราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแล้วจะพบว่าเราสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีอีกด้วยค่ะ